วันนี้ก็ปลูกมะยงชิดนะฮะในวงบ่อแต่ว่าบ่อเราไม่มีก้นนะครับรากสามารถทะลุลงไปข้างล่างได้อันนี้ลิ้นจี่ปีหน้าน่าจะให้ผลผลิตละอันนี้ก็มะยงชิดนะครับอันนี้ก็ลิ้นจี่อีกต้นครับใบไม้เปลี่ยนสีไม้แดงนะทุเรียน3ต้นสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีใบเขียวเข้มขึ้นมาดูกันนะครับวันนี้เราใส่ปุ๋ยทั้งใบยาฆ่าแมลงนะเพราะเริ่มเห็นว่าจะมีแมลงปีกแข็งมารบกวนก็ถึงเวลาที่ต้องใส่ปุ๋ยทั้งใบก็เลยต้องมาใส่นี่โดนอาจารย์นอนพยายามน่าจะมียอดแล้วนะครับมองไม่ถึงอีกต้นหนึ่งนะครับก็เดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังดีอยู่ครับเขาเลือกยอดแล้วนะครับแข็งแรงครับดูกันให้เต็มๆเลยนะครับว่าเรือนเราเป็นยังไงบ้างนะโอเคใบเริ่มเขียวแล้วนะครับ